บื่อจริงๆเลยกับข้าวที่ต้องยืนโขลกแบบนี้ทำให้บุคลิกของเราเสียไปเพราะเวลาเราโขลกอ่ะหน้าเราจะเขย่าเห็นไหมเหมือนสุนัขบูลด็อกเลยคุณผู้ชมน้องไม่ชอบมากแก้มห้อยหมดต้องไปโบท็อกเพิ่ม